การปลูกผักสิ่งสำคัญคือการดูแลเอาใจใส่เนี่ยถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่ก็คือไม่ได้กินผักเลยนะอย่างตอนนี้แรงไม่ใช่ฝนตกแรงมากผักต้นผักเนี่ยเสียหมดเลยเราก็ต้องเก็บทิ้งและปลูกต้นอื่นทดแทนแต่เป็นฟาร์มจำเป็นนะถ้าคนไหนปลูกผักแล้วไม่ดูแลเอาใจใส่นี่คือจบไม่ได้กินผักจริงๆนะเนี่ยวันนี้เราก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนิดนึงแทนที่ฝนตกจะดีใจแล้วก็จะมีผักใหม่ๆที่ปลูกไว้เพิ่งปลูกนะแต่ว่าต้นก็แบบไม่เจริญเติบโตเพราะว่าน้ำท่วมมากเกินไปจริงๆแล้วเราปลูกในกระถางแต่กระถางก็ถ้าเกิดฝนตกตลอดเวลาแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเสียหายได้เพราะรากจะเน่าพอฝนตกเยอะเกินมากเกินก็ไม่ดีเนี่ยต้นไม้นี่ก็คือแบบเหลืองทั้งหมดเลยและบางต้นก็คือเนี่ยประมาณนี้เลยไม่รอดแล้วไม่ใช่มีฝนเยอะจะดีจนเกินนะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดไม่ชอบน้ำฝนจริงๆเลยอย่างต้นมะกรูดหรือต้นข่าต้นตะไคร้อย่างเงี้ยเขาจะชอบน้ำฝนคืออยู่ได้นะหลังจากรื้อสวนเสร็จแล้วเนี่ยดินที่ออกมาจากต้นผักบุ้งที่แบบนี้เราจะไม่ทิ้งนะเราก็จะใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเคาะรากหักออกให้หมดหลังจากนั้นดินเหล่านี้ก็ยังจะใช้ได้อีกเนี่ยผักบุ้งส่วนที่เหลือที่เราปลูกเป็นชุดใหม่เราก็จะเก็บไว้ถ้าเราไม่เก็บไว้ก็คือจะไม่มีพันธุ์ผักบุ้งให้เราปลูกต่อไปหลังจากที่เสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องล้างดินที่ลื่นเนี่ยออกให้หมดภาพรวมก็ประมาณนี้นะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่